คราวนี้ให้ท่านผู้ดมเกียรติช่วยเช็ครายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปกลับไปที่ฮูสตันในช่วงบ่ายวันนี้เห็นท่านอาจารย์เจ้าวาดเรียนว่ามีรถ3คันทางฮูสตันมารับ1คันท่านวชิระ1คันแล้วก็ทางวัด1คันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แจ้งรายชื่อที่ท่านผู้ดมเกียรติพระมหาอุดมเกียรติเป็นผู้ลงรายชื่อไว้ที่จะเดินทางสำหรับท่านที่ไม่เดินทางก็มีท่านอาจารย์พระครูวิมลแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.อาจารย์ยาทำไมไม่เดินทางครับเพราะว่าไม่มีของกันรถผมบ้างสองรูปนะถ้าไม่พอมีนั่งไปได้ครับไปได้เราคิดว่าเพียงพอ